เรื่องของการผ่อนคลายมาตรการต่างๆที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการอนุญาตให้คนต่างชาติ4กลุ่มด้วยการสามารถที่จะเดินทางเข้ามาได้นะคะประเด็นสําคัญก็คือตอนนี้ค่ะเศรษฐกิจของประเทศมันจะต้องเดินหน้าต่อไปแล้วก็ขับเคลื่อนต่อไปด้วยนะคะรวมไปจนถึงการนําแรงงานเข้ามานะคะเป็นแรงงานต่างด้าวสสัญชาติด้วยกันนะคะที่ประชุมของสปอบบคอเองก็มีการอนุมัติให้หลักการตามแนวทางปฏิบัติการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด แต่ต้องย้ําก่อนนะคะว่ายังไม่มีผลในทันทีต้องรอการประชุมกันต่อนะคะโดยนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยทินโฆษกสปคก็มีการแถลงนะคะว่า4กลุ่มค่ะที่จะได้รับการผ่อนคลายได้แก่ต่างชาติที่เข้ามาจัดแสดงสินค้าที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อย่างเดือนกันยายนที่แจ้งไว้1ง,งานเขาบอกว่ามีคนร่วมงานเนี่ยแปดกว่าคนนะคะไปจนถึงเดือนธันวาคมรวมกว่า10งานแล้วก็มีผู้เข้าร่วมหลายพันคนซึ่งก็ต้องมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ตั้งแต่ก่อนเข้ามาแล้วก็ต้องเข้ากักตัวใน a อัลเ t อร์นทีฟสเตตค a n t ทีนมีเจ้าหน้าที่ติดตาม1ต่อ10 รวมถึงการจัดรูปแบบเจรจาธุรกิจให้เป็นไปตามแนวทางที่กําหนดไว้อย่างการกักตัวอัลเทอร์นทีฟเนี่ยนะคะคือคนที่เข้ามาก็จะต้องเป็นผู้จ่ายเองด้วยรัฐไม่ได้จ่ายให้นะคะส่วนกลุ่มที่2ค่ะกองถ่ายทําภาพ,พยนตร์ค่ะก็นับตั้งแต่ปี2559ก็มีอยู่กว่า700เรื่องนะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อเนื่องมาจนปี2562กเนี่ยก,กว่า4000ล้านบาทแล้วข้อปฏิบัติเนี่ยก็จะคล้ายๆกันก็คือต้องตรวจโรคตั้งแต่ก่อนมา มีใบรับรองแพทย์อันนี้ต้องมีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ประกันสุขภาพจนถึงเข้ากักตัวในสถานที่ที่จัดให้นะคะรวมถึงในกลุ่มของ Medical and Wellness ที่จะมีการเพิ่มแพ็คเกจการท่องเที่ยวหลังจากอยู่โรงพยาบาลครบไป14วันแล้วค่ะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือผู้ถือบัตรไฮแลนด์อีลิ t ก,การ์ดกว่าหมื่นคนที่จะมีการนำร่องให้เดินทางเข้ามาประมาณ200คนก็จะต้องอยู่ในสเตจคอนตินเช่นเดียวกันค่ะที่ผมบอกว่ารักษาเสร็จ ประเภททำทั้งหลายทำหน้าทำตาทำจมูกทำลูกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับทำฟันทำเสร็จแล้วไปเที่ยวต่อเขาจัดแพ็กเกจต่างๆเหล่านี้นะครับเพื่อให้ทางด้านของผู้ที่มีศักยภาพเข้ามาบินเข้ามารักษาโรคที่ต้องค่าใช้จ่ายแพงๆก็ได้เที่ยวต่อนะครับหลังจากที่อยู่ในโรงพยาบาลแล้วสิบสี่วันเขาต้องทำถึงแม้ทำฟันก็ต้องอยู่โรงพยาบาลไปสิบวันนะครับเหมือนเราเราไปทำฟันแล้วเสร็จแล้วก็ กลับบ้านนี้เสยไม่ได้ต้องอยู่ที่นั่นเลย14วันทําให้เรามั่นใจเพราะฉะนั้นเขาจะไปที่ไหนในประเทศไทยเราหลังจากนั้นได้ครับนี่คือโปรแกรมพลัสขึ้นมาโปรแกรมที่บวกขึ้นมาเพื่อให้คนเหล่านี้ได้มาใช้จ่ายในประเทศไทยเรา สบคก็ยังพิจารณาการจัดทําข้อตกลงพิเศษนะคะสำหรับกลุ่มนักธุรกิจแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญที่เข้ามาระยะสั้นไม่เกิน14วันรวมถึงกลุ่มนักการทูตที่กําหนดให้ต้องอยู่ในสเตจโควิเนนซึ่งที่ประชุมสบคได้อนุมัติหลักการแล้วส่วนรายละเอียดข้อปฏิบัติให้กระทรวงการต่างประเทศไปดําเนินการค่ะอีกกลุ่มค่ะเป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาลาวกัมพูชาที่ไทยต้องการให้เข้ามาทํางานอย่างเช่น การก่อสร้างแล้วก็อุตส,สาหกรรมอาหารด้วยนะคะก็จะแบ่งเป็นกลุ่มที่มีไปอนุญาตเวิร์กพร i มิแล้วก็วีซ่าอยู่แล้ว ต้องการกลับเข้ามาทำงานใหม่มีอยู่เนี่ยประมาณ69,235คนแล้วก็กลุ่มที่ไม่มีวีซา่ามีอยู่ประมาณ42,168คนแต่ว่าหากต้องกักตัวใน State โค a r a n t ทีนจะทำให้ต้นทุนการผลิตอาจจะสูงขึ้นด้วยก็ได้มีการกำหนดสถานที่กักตัวนะคะในรูปแบบของ Organizational Quarantine ให้สามารถพักร่วมกันได้หลายคนแต่ว่าก็ต้องเป็นไปตามมาตรฐานสาธารณาสุขแล้วก็ไม่ให้ออกนอกพื้นที่คล้ายๆกับเต t โควิเนนที ซึ่งก็จะช่วยเรื่องของลดค่าใช้จ่ายลงด้วย โดยแนวทางปฏิบัติก็ให้กระทรวงแรงงานไปจัดทําในเรื่องของรายละเอียดนะคะอย่างเรื่องของแรงงานต่างด้าวก็มีในส่วนของกระทรวงแรงงานกระทรวงการ,การต่างประเทศนะคะเดี๋ยวจะต้องไปออกกฎระเบียบกันเข้ามาเรื่องของกองถ่ายภาพยนตร์อะไรต่างๆก็จะเป็นหน้าที่ในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศนะคะแล้วก็กลุ่มอิเล็กการก็จะเป็นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่จะเข้าไปดูแลแล,แล้วก็ออกกฎมาตรฐานต่างๆแต่สิ่งที่สําคัญเน้นย้าก็คือว่าการที่จะเดินทางเข้ามาก็จะต้องกักตัวเป็นเวลา14วันก่อน<ไ>แล้วก็มีการตรวจโรคด้วยนะคะ